มันเร็วเหลือเกินครับตอนนี้พรีเมียร์ลีกหวดกันมาครบ10นัดแล้วช่วงเผาหัวก็เรียกแขกกันหนักขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างไปดูผลงานทีมใหญ่กันหน่อยครับตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสรุปผลงานทีมใหญ่10สัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกช่วงเวลาที่ผ่านไป10วีคของฤดูกาล 2023-2024 นี้อาจเป็นระยะที่ไม่ไกลแต่มันเดือดมันสาหัสหลากหลายอารมณ์เหลือเกินบรรดาทีมใหญ่ใส่กันเต็มสูบตั้งแต่จุดออกตัวมันดราม่ากันสุดแบบสุดจริงๆในหลายๆเรื่องราวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่งหนึ่งของรายการยังเป็นทีมที่ออกตัวช้าเหมือนเดิมแต่ก็เกาะหัวตารางไว้แน่น10นัดชนะ8แพ้2รั้งอยู่อันดับ3ของตารางตามหลังทีมจ่าฝูงแค่2คะแนนซึ่ง2นัดที่แพ้คือการพลาดแพ้ให้กับวูฟและอีก1คือการแพ้ที่อาจจะส่งผลหนักในบ้านปลายเพราะมันคือการแพ้กับอาร์เซนอลทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันแต่ถึงแบบนั้นนะครับก็ยังไม่นับว่าออกนอกเส้นทางเป๊ปยังคงถึงเกินแนวทางการเล่นที่แน่นและชัดเจนเล่นคองบอลขายตามช่องคงเส้นคงวาแม้ว่าเควินเดอบอยกับตันทีมจะเดี้ยงยาวตั้งแต่นัดแรกแต่ตอนนี้ทีมก็ยังเดินหน้าต่อแบบไม่มีติดขัดตัวใหม่อย่างยอสโกกวาร์ดิโอก็เติมเต็มแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับดาวซันโวลีก็ยังเป็นของพวกเขาจอมมันเออร์ลิงฮาแลนด์ที่11ประตูยังฟอร์มโหดเดือดเหมือนเดิมครับแม้จะแรงไม่เท่าซีซั่นก่อนแต่ก็ยังอันตรายได้โลถึงตรงนี้แม้เรือใบสีฟ้าจะแพ้ไปแล้ว2แต่ก็ยังเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์ที่น่ากลัวเป็นตัวเต็งที่หนักหนาสาหัสสำหรับหลายๆทีมต่อกันที่เต็ง2อย่างอาร์เซนอลพวกเขาเริ่มก้าวแรกด้วยการเสริมทีมแบบตรงจุดเดแคนไรท์ที่ราคาเต็มสูบ100ล้านปอนด์แต่การเข้ามาของเขาทำให้กองกลางของไอ้ปืนใหญ่แน่นอย่างกับกำแพงเหล็กแล้วไม่ได้ดีแค่เกมรับครับแต่ยังสามารถขับเคลื่อนเกมรุกลำเลียงบอลขึ้นหน้าและเติมขึ้นมาเป็นตัวสองไกลเพิ่มความอันตรายได้อีกเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมิเกลอาเตต้าฟอร์มทีมได้โคตรแจ่มเหมือนทุกตำแหน่งมันลงตัวมีการแข่งขันภายในมีขุมกำลังที่เหมาะสมกองหน้าอาจจะไม่ได้ยิงเยอะแบบจมโหดแต่เฉลี่ยกันยิงได้ทุกคนที่ผ่านมาพวกเขามีบทเรียนแล้วครับเมื่อซีซั่นก่อนมันชัดว่าเกมลีกต่อให้พวกเขาจะแรงแค่ไหนแต่ถ้ายืนระยะจนจบไม่ได้ก็พร้อมโดนแซงทำให้ซีซั่นนี้พวกเขาต้องรัดกุมมากๆตอนนี้ชนะไปแล้ว7นัดเสมอไปแล้ว3และยังไม่แพ้ใครอยู่รองจ่าฝูงมีแต้มเท่ากับแมนซิตี้โดยที่ประตูได้เสียดีกว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการรักษาระดับความคงเส้นคงวาให้ได้เพิ่มตัวผู้เล่นให้มากขึ้นใครเจ็บต้องมีคนแทนเพื่อการลุ้นแชมป์ที่ปลายทางไปต่อที่ลิเวอร์พูลครับฤดูกาลนี้ไม่เหมือนฤดูกาลก่อนแล้วตัวผู้เล่นไม่ได้บาดเจ็บกระนาวเหมือนคราวก่อนแต่ก็มีปัญหากันเล็กน้อยที่นักเตะหลายคนย้ายทีมออกไปและด้วยงบประมาณจำกัดทำให้เสริมทัพได้แบบไม่ครบถ้วนแต่ตัวที่ได้มามันก็นับว่าเป็นแบบตรงจุดทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลเข้ามาแล้วเล่นกันได้อย่างไม่ต้องปรับตัวขณะที่แนวรุกก็ลงตัวขึ้นดาวินนูนเยสกับโคดี้กักโปเริ่มปรับตัวได้เล่นได้แบบมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นตอนนี้ครับหงแดงชนะ7เกมเสมอ2และแพ้1นัดแบบน่าเจ็บใจรูปเกมเอาจริงๆก็ยังมีกระท่อนกระแท่นเพราะทีมไม่มีกองกลางตัวรับมีแค่เอนโดวาตาลุคนเดียวแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้จึงยังไม่ใช่ตัวหลักของทีมกองกลางที่ยืนกันเลยต้องช่วยไล่บอลกันหนักหน่อยเกมรุกมันจึงไม่ไหลลื่นเสียประตูกันบ่อยๆข้อดีคือที่พลังใจยังดีเยี่ยมครับกลับมาได้ตลอดต้องชมคอปครับที่ยังแก้ปัญหาได้ดีปัญหาจัดการตัวผู้เล่นและวางระบบรุกรับได้อย่างสมดุลตอนนี้งานยังไม่มีเอาตัวรอดเก็บผลการแข่งขันได้ตลอดแต่ที่น่าห่วงคือเมื่อผ่านไป10นัดแล้วเนี่ยหรือเมื่อมีตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บไปสักวันหนึ่งคอปและลิเวอร์พูลจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือไม่พอเข้าเดือนมกราคมอาจจะต้องเสริมนักเตะเข้ามาเพื่ออุดรอยรั่วตรงนี้และเล่นเกมรุกให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับแล้วก็มาถึงทีมนี้ครับของจริงของแข็งของดีของเด็ดแห่งกรุงลอนดอนท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่10นัดไม่แพ้ใครเลยชนะ8เสมอ2เก็บมาแล้วทั้งแมนยูลิเวอร์พูลแม้แต่เจออาร์เซนอลก็ไม่แพ้แม่มันจะโหดอะไรกันขนาดนั้นครับพี่น้องจ่าฝูงครับผมจ่าฝูงไร้พ่ายซะด้วยใครจะไปคิดเลยครับว่าไอ้ทีมที่เล่นกันไม่เอาอะไรเลยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะถูกชุบชีวิตให้กลายเป็นพญาไก่ในทองขนาดนี้ทั้งที่เสียกองหน้าตัวมหาการอย่างแฮร์รี่เคนไปแต่กัปตันโซนก็ยังแบกแนวรุกของทีมได้อยู่อีกคนที่ต้องชมคือเจมส์แมดิสันที่ได้มาจากเลสเตอร์ในราคาที่ไม่แพงแต่เขาเติมความสร้างสรรค์ในการทำเกมได้แบบถูกจุดจะวางจะแทงจะสาดบอลบอกเลยคลาสสูงจะจัดและคนที่ต้องได้ความดีความชอบต่อฟอร์มอันเด็ดดวงของสเปอร์ที่สุดครับต้องเป็นจานแองโปสเตโกกูของเราแน่นอนครับก่อนมาเนี่ยถามกระนาว่าใครวะใครวะเปิดมา10นัดเรียกชื่อกันถูกทุกคนเขาผสมผสานนักเตะเก่านักเตะใหม่ได้ลงตัวมาด้วยปรัชญาที่ชัดเจนนักเตะในมือเขาใจสู้เล่นกันเป็นทีม
บางคนที่เคยเน่าหนอนก็กลับมาฟอร์มดีได้แบบงงๆในระบบของน้าแอนแต่ด้วยความที่เป็นสเปอร์หลายคนก็ยังไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะยืนระยะได้ไหมเรื่องนี้ต้องดูยาวๆครับอีกทีมหนึ่งที่ท้าชิงท็อป4ซีซั่นก่อนครับนิวคาสเซิลเปิดมาปีนี้ยังไม่แรงชนะ5เสมอ2และแพ้ไปแล้ว3นัดอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ค่อยๆจับจุดได้และขยับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปัญหาภายในก็มีครับเมื่อตัวหลักที่อุตส่าห์ทุ่มซื้อมาอย่างซันโดโตนาลีที่แฟนๆตั้งความหวังเอาไว้เจอโทษแบนยาวๆจากการไปติดตามพี่คนนี้ให้บอลแม่นแบบถอนตัวไม่ขึ้นแต่ด้วยความที่พวกเขามีเงินทุนและระดับการเล่นยังคงเส้นคงวาทำให้เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้มกรานี้อาจจะเสริมทัพจนทุกทีมขวัญผวาก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอ้าวทีมใหญ่ยังไม่ครบเหรออุ้ยโทษครับแม่ลืมไปได้ยังไงเนี่ยผมนี่แย่จริงๆแอสตันวิลล่าที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่5แบบงงๆใช่ไหมล่ะครับฮะไม่ใช่เหรออ๋อหยอกครับแม่อย่าโกรธกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฤดูกาลนี้คือวิกฤตที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะซีซั่นที่แล้วเนี่ยทำไว้ดีมากมันอาจจะไม่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ดูมีแนวทางดีทีเดียวแฟนๆเขาหวังกันว่าเสริมตัวที่ใช่อีกสัก 2-3 ตัวเนี่ยมันน่าจะลุ้นแชมป์ได้แล้วนะแต่พอเปิดซีซั่นมาคาบ้านกันรัวๆถึงตรงนี้แพ้คาโอเดฟอร์ดไปแล้ว3นัดแล้วนะครับกลายสภาพเป็นรีสอร์ทแอนด์สปาคาราโอเกะกันเต็มตัวนักเตะเจ็บกันระนาวระบบการเล่นก็ไม่เป็นทรงมีข่าวว่าปัญหาภายในห้องแต่งตัวเทนฮากไม่ได้ใจนักเตะไปแล้วเกมที่ชนะก็ชนะแค่5นัดเลยมีแค่15คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางนู่นแบบที่5เกมนั้นไม่ใช่ว่าจะเล่นดีด้วยนะถามแฟนบอลเขาก็ได้ครับมีนัดไหนบ้างที่พูดได้เต็มปากว่าเล่นดีไม่มีครับไม่มีเลยจริงๆชนะแบบบุดวิดงงทั้งนั้นตอนนี้จับตรงไหนก็เจอแต่ปัญหาจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่แค่นั้นเองแต่มันข้องเกี่ยวกันจนมากันทีเนี่ยเป็นพวนผ่านมาแค่10นัดแฟนบอลอยากให้ตัดจบฤดูกาลกันแล้วครับทนดูไม่ได้เลยอีกทีมคือเชลซีที่ตอนนี้เนี่ยปัญหากันหนักเหมือนกันเป็นเรื่องที่ต่อยอดติดคนนานมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับแม้จะมีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นคนที่ผลงานเคยจับต้องได้แล้วมีประสบการณ์ตามที่แฟนๆเรียกร้องอย่างมาริซิโอ โปเชติโน่แล้วแต่ผลมันก็ยังออกมาเหมือนยังเป็นตอนที่แกรมพอตเตอร์ทำเป๊ะๆ10นัดชนะแค่3เสมออีก3และแพ้ไปถึง4เกมอยู่อันดับที่11ตอนนี้ระบบของทีมยังหาจุดลงตัวไม่ได้อาศัยความสามารถเฉพาะตัวเป็นเกมๆไปพอตต้องพยายามให้นักเตะที่มีศักยภาพทั้งทีมเนี่ยเล่นร่วมกันให้ได้โดยเฉพาะนักเตะที่แพงที่สุดของซีซั่นอย่างมอยเซ่ไคเซโดหากทำให้เขาเข้าระบบเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสและคอร์เนอร์กาลาเกอร์ได้บอกเลยว่าโหดแน่ๆแฟนบอลอาจต้องทำใจและให้เวลาในการปรับสักหน่อยครับทุกคนรู้ว่าพอตเนี่ยเขามีของนี่เพิ่งผ่านไป10นัดทีมอาจจะกลับมาได้ก็ได้ครับแค่10เกมเนี่ยแต่มันเดือดจริงๆอย่างที่บอกครับทีมที่มีปัญหามันก็สาหัสทีมไหนโหดก็ดุดันซะเหลือเกินนี่ยังไม่นับดราม่าเรื่องมาตรฐานการตัดสินของบรรดาจานทั้งหลายครับและ VAR ที่มีเหมือนไม่มีอีกฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลครับการลุ้นตำแหน่งท็อป4เพื่อคว้าตัวไปแชมเปี้ยนลีกน่าจะสนุกแน่ๆเพราะแว่วๆว่าอังกฤษอาจจะได้5ใบตามกฎใหม่ทีมที่ลุ้นอยู่ตอนนี้ก็เยอะซะด้วยสนุกแน่นอนลุ้นกันยาวๆครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบจริงๆเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ